วันนี้เราจะมาทำเมนูสเต็กปลาวิธีทำซอสทาท่าใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวผักลิสับหอมแดงผิวเลมอนน้ำเลมอนและกระป่วนเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำสเต็กปลาโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงบนปลากระพงให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำปลาลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเลมอนและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลา